นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปังวัตตังชีวิตังอิทังโอรังวัสสะตาติมียติโยเตติอัตติจังชีวติอัตตังโหโสจะรักษาติมียติตินาปัตติจะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัปปัชีวิตตาฐานพอเป็นเรื่องประทับประคองสลองสถานเริ่มกุศลบุญญาราศีแต่ท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันนั้นจากปณสถานวัดวารีอุดมด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานชาปนกิจศพหลวงพ่อพระนิพนธ์เมธิโนที่ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีควันกลับพอสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นให้ญาติโยมสาธุชนนั่งตามปกติไม่ต้องประนมมือขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตดวงวิญญาณของหลวงพ่อพระนิพนธ์เมธิโนมและขอสแสดงความเสียใจกับคณะศิษยานุศิษย์อาสงวัดวารีอุดมญาติโยมชาวบ้านบางพ่อที่ได้สูญเสียเนื้อตาคุณไปอย่างไม่มีวันกลับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาสแสดงความเสียใจมาสแสดงทำอะไรมาส่งสการในเบื้องต้นก็ขอกราบถึงคณะสงฆ์รวมถึงญาติโยมที่ได้จัดการจัดงานให้กับหลวงพ่อนิพนธ์ก็ด้วยว่าเมื่อหลวงพ่อนิพนธ์นั้นได้สละบ้านเรือนออกมาบวชแล้วไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีญาติไม่มีพี่น้องเมื่อต้องมาอยู่ในวัดก็โดยความหมายก็คือเป็นคนกำลังไม่มีญาติไม่มีพี่น้องแต่ก็อาศัยศรัทธาญาติโยมนั่นแหละเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ได้มาอยู่อาศัยในร่มใจพาบ้านเหลืองเป็นที่น่ายินดีกับหลวงพ่อนิพนธ์เมื่อก็มาบวชในวัดวาพระศาสนาแล้วเจ้าว่าก็ดีญาติโยมก็ดีไม่ได้ทอดทิ้งเมื่อท่านป่วยอนสงโดยการนำของเจ้าว่าก็คือท่านเจ้าพระครูสังฆราชมนตรีซึ่งเป็นเจ้าว่าก็ได้ให้การอุปถัมภ์ได้ให้การพยาบาลดูแลขณะที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยและก็จนกระทั่งนำไปส่งโรงพยาบาลใหอยู่ในความดูแลของคุณหมอเมื่อไปอยู่กับโรงพยาบาลก็ได้ติดตามไปดูแลไปให้กำลังใจอยู่เป็นประจำอันนี้ถือว่าทางวัดก็ดีญาติโยมก็ดีได้ดำเนินตามพระบรมพุทธโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์ทรงพระชนม์อยู่วันหนึ่งพระองค์เสด็จจาริกไปตามกุฏิต่างๆไปตามกุฏิโน้นกุฏินี้ไปพบพระรูปหนึ่งซึ่งป่วยเป็นโรคของร่วงพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปที่กุฏิหลังนั้นตั้งแต่บันไดนี่แหละกินคราวฟุ้งกระจายไปพระพุทธเจ้าเดินเข้าไปถามว่าภิกษุเธอเป็นอะไรพระรูปนั้นก็บอกว่าเป็นโรคป๊อกโรคพระเจ้าค่ะแล้วเธอไม่มีลูกศิษย์หรือพ
พระรูปนั้นก็บอกว่าไม่มีพระเจ้าค่ะภิกษุผู้พยาบาลไข้ล่ะพระรูปนั้นก็บอกว่าไม่มีทำไมเธอจึงไม่มีภิกษุพยาบาลไข้พระรูปนั้นก็บอกว่าเพราะเมื่อครั้งก่อนข้าพระองค์ไม่ได้กระทำอุปการะแก่ใครไว้ก่อนหรือไม่ได้เกื้อกูลกับคณะสงฆ์ก็เลยไม่มีใครเกื้อกูลอันนี้น่าจะพูดก็คือพระรูปนั้นก็คงจะเป็นผู้ที่แรงน้ำใจพอสมควรจึงไม่มีใครพยาบาลเวลาเจ็บป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครดูแลพระเจ้าก็เลยบอกพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเดือดน้ำมาต้มน้ำมาเดือดตะลาก็จะพยาบาลที่สุดให้เมื่อหลวงพ่ออานนท์เอาน้ำน้ำมาพระเจ้าก็จัดการให้พระรูปนั้นอาบน้ำขาดกันดีเลยนี่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธจริยาพระองค์ได้ให้จัดแจงให้พระรูปนั้นอาบน้ำขัดล้างตัวเองให้พระรูปนั้นเมื่อเสร็จก็เลยประชุมสงฆ์บอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ที่จะพยาบาลไข้ถ้าพวกเธอไม่ดูแลกันไม่พยาบาลกันเองแล้วใครล่ะจะดูแลภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอหวังจะพยาบาลตถาคตก็ขอให้พยาบาลภิกษุให้เมื่อพระองค์ตรัสแบบนี้ก็เลยตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพระอุปัชฌาย์มีพระอุปัชฌาย์ตึงพยาบาลภิกษุภิกษุไข้จนบาดเธอจะหายถ้าอาจารย์มีอาจารย์ตึงพยาบาลภิกษุไข้จนกว่าเธอจะหายถ้าสัตถิวิหาริกมีสัตถิวิหาริกตึงพยาบาลภิกษุไข้จนกว่าเธอจะหายถ้าอันเตวาสิกมีอันเตวาสิกตึงพยาบาลไข้ภิกษุไข้จนกว่าเธอจะหายถ้าภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌาย์มีภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌาย์ตึงพยาบาลภิกษุไข้จนกว่าเธอจะหายถ้าภิกษุร่วมอาจารย์มีภิกษุร่วมอาจารย์ตึงพยาบาลภิกษุไข้จนกว่าเธอจะหายถ้าไม่มีภิกษุดังกล่าวก็ให้สงฆ์เป็นผู้พยาบาลให้แต่ผู้พยาบาลที่สุดให้จนหลังเธอได้หายอันนี้คือสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนั่นก็หมายความว่าพระที่บวชเข้ามาในพระศาสนาเป็นภาระของพระอุปัชฌาย์เป็นภาระของอาจารย์ที่จะต้องดูแลถ้าผู้เป็นอาจารย์หรือผู้เป็นอุปัชฌาย์ป่วยไข้ก็เป็นหน้าที่ของสัตวิหาริกอันเตวสิกที่จะต้องดูแลพระอุปัชฌาย์ดูแลอาจารย์เป็นหน้าที่ของภิกษุผู้บวชร่วมในสำนักของอุปัชฌาย์เดียวกันหรือร่วมในสำนักอาจารย์เดียวกันหรือถ้าไม่มีก็ต้องเป็นหน้าที่ของสงฆ์เมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวแล้วทำให้เห็นว่าคณะสงฆ์วัดวารีลงแห่งนี้โดยการนำของท่านเจ้าอาวาสได้ทำตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสนั่นก็คือได้พยาบาลภิกษุให้ตั้งแต่ท่านเจ็บป่วยแล้วเนี่ยดูแลเมื่อดูแลไม่ไหวก็ส่งไปหาแพทย์หาหมอเมื่อส่งไปหาแพทย์หาหมอก็ยังเดียวถามข่าวไปดูแลไปให้กำลังใจอยู่เป็นประจำอันนี้คือหน้าที่ของพระสงฆ์โดยที่ไม่ปล่อยปละละเลยถ้าไปดูที่อื่นๆญาติโยมเมื่อพระภิกษุป่วยไข้พระในวัดไม่มีใครดูแลเลยก็เป็นภาระของลูกของหลานมาเอาท่านไปดูแลที่บ้านไปพยาบาลอยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งมาครั้งบางคราวลูกหลานก็จะบอกว่าปฏิบัติยากดูแลยากดูแลหลวงพ่อยากดูแลท่านได้ยากก็บังคับให้ท่านสึกบังคับให้ท่านลาสิกขาก็มีทั้งที่ท่านไม่ได้มีความประสงค์ที่จะสึกแต่ก็เพราะเกรงใจลูกเกรงใจหลานเพราะการคนดังรบเร้าลูกหลานไม่ได้ก็ลาสิกขาแต่ว่าชาวบ้านวังพ่อของเราโดยการนำของเจ้าว่าก็คือท่านพระครูสังฆรัตน์มนตรีถึงแม้ว่าท่านจะป่วยก็พากันช่วยกันดูแล
ช่วยกันดูแลช่วยกันพยาบาลจนกระทั่งท่านหมดลมหายใจนี่เป็นเรื่องที่น่ายกย่องตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเมื่อท่านล้มหายตายจากไปแล้วพวกเราก็มาพากันจัดงานบำเพ็ญกุศลในท่านมีการนิมนต์พระมาสวดพระนิพพานรูปอื่นมาบำเพ็ญกุศลถวายพระทหารเจ้าเพียงเป็นประจำและวันนี้วันสุดท้ายก็ยังมีมนต์ให้พระแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันและก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าตั้งเปิดต่างๆหลายรูปหลายองค์มีหลวงพ่อพระครูวีรพงษ์บรรหารหลวงพ่อพระครูอรุณมโกศลเป็นต้นเจ้าตั้งเปิดสว่างวีรพงษ์เจ้าตั้งเปิดนาเดียท่านก็เมตตามาได้ก็แสดงให้เห็นว่าความมีน้ำใจของชาวบ้านบางพ่อนั้นยิ่งใหญ่ไม่ได้เลือกว่ารับหลวงพ่อที่คนนี้ไม่ใช่ญาติของเราไม่ใช่คนที่เราจะไปดูแลแต่เมื่อท่านเข้ามาอยู่ในวัดว่าพระศาสนาท่านได้เสียสละบ้านเรือนมาแล้วก็ช่วยกันดูแลช่วยกันอุปถัมภ์ประทานจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็คือวันนี้ได้จัดพิธีอย่างใหญ่โตเพื่อส่งสการร่างอะไรวิญญาณของท่านอาตมาเห็นตามสื่อที่ทางคณะสงฆ์โดยเจ้าว่าได้พากันจัดสถานที่น่าสงสารญาติโยมสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกตลอดทำงานทำจานตากฝนหนาวทนหนักจัดงานจัดงานยากลำบากโชคดีวันนี้มีแดดอาจจะเป็นพระบุญของน้องปู่ท่านได้สร้างสมบัติได้สร้างสมบุญมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่ออดีตเจ้าว่าตั้งแต่ประธานบุญเป็นท่านหลวงประธานบุญมากเพราะวันนี้ก็มีแดดออกมาทำให้การจัดงานถึงแม้ว่าในเบื้องต้นที่ผ่านมาสองสามวันจะยากในการบริหารจัดการแต่วันนี้วันสุดท้ายก็ยังมีแดดมาทำให้ไม่มีความยากลำบากในการบริหารจัดการอันนี้คือความมีน้ำจิตน้ำใจของท่านเจ้าว่าความมีน้ำจิตน้ำใจของญาติโยมสาธุชนไม่ได้ปล่อยปละละเลยเมื่อท่านสุขภาพไม่ดีก็ดูแลพยาบาลท่านดูแลท่านจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พวกเราจะพึงกระทำได้ก็ขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายวัดและฝ่ายบ้านฝ่ายวัดก็โดยการนำของท่านพระครูสังฆราชมนตรีตามมีรปัญโยได้พาลูกหมู่ลูกคณะได้จัดได้ดูแลไม่ทอดทิ้งได้หรือว่านี่คือญาติโยมสาธุชนถ้าเราจะมองว่าท่านเจ้าว่าหรือท่านก็เป็นพระหนุ่มพระหนุ่มที่มีน้ำจิตน้ำใจถ้าเป็นคนอื่นท่านอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเพราะหลวงพ่อที่คนนี้ก็ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องของท่านแต่หลวงพ่อในคนนั้นมาเป็นลูกศิษย์ของท่านถึงแม้ว่าเจ้าว่าจะมาอยู่ที่หลังหรือไปอยู่ไล่เรียกกันแล้วก็แล้วแต่ว่าก็ถือว่ามาอยู่ในการปกครองของเจ้าว่าท่านได้ดูแลพระในการปกครองก็ถือว่าเป็นพระหนุ่มที่มีน้ำจิตน้ำใจถ้าไปดูหลายที่ทางที่อาตมากล่าวในเบื้องต้นว่าพอบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไปบอกท่านเลยญาติพี่น้องมาดูแลเมื่อมาดูแลในวัดไม่ได้ก็บางครั้งบางทีก็ไปดูแลอยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งบางครั้งให้ท่านลาสิกขาแต่นี่ก็ถือว่าหลวงพ่อที่คนนี้มาอยู่ถูกที่ถูกสถานที่มาอยู่กับพระที่ท่านมีน้ำจิตน้ำใจและก็โดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนต้องมีน้ำจิตน้ำใจมาจัดงานให้ท่านดูแลอุปถัมภ์ประทานท่านแล้วก็จัดงานให้ท่านในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพได้ขึ้นภาษิตว่าอัปปังวัตตังชีวิตังอิทังแปลว่าชีวิตนี้น้อยนะมนุษย์ย่อมตายภายใน100ปีอาแม้ผู้ใดจะมีชีวิตเกินไปกว่านี้ผู้นั้นก็จะต้องตายเพราะชราอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมดาคือไม่มีใครที่จะหนีพ้นจากความตายไปได้
มีท่านนักปราชญ์ท่านได้ประพันธ์เป็นตำกรว่าอายุยืนเกินกว่าร้อยมีน้อยนักแล้วใจจักมัวเล่นเกินเออจะไหนรีสร้างดีให้มีคุณหนุนส่งไปเป็นปัจจัยส่งเสบียงพบหน้าเอ่ยอันนี้คือแปลเป็นประพันธ์คำกลอนคือชีวิตของคนเรานั้นที่บอกว่าชีวิตมีน้อยก็ด้วยเหตุสองประการประการที่หนึ่งน้อยเพราะดำรงอยู่ชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยนิดเดียวสั้นนิดเดียวอันนี้คือประการที่หนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอารัตตสูตรว่าศาสดาอารัตตได้แสดงธรรมให้กับพราหมณ์ได้ฟังว่าพราหมณ์ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีประมาณน้อยเล็กน้อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความน้ำแข็งมากบุคคลจึงรู้ด้วยปัญญาจึงทำกุศลจึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีรองสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายอันนี้คือข้อความในเบื้องต้นที่อารัตตศาสดาได้แสดงอารัตตศาสดาแสดงไว้นั้นในยุคนั้นสมัยนั้นคนมีอายุยืนนานถึง 60,000 ปีคนที่จะมีครอบครัวพูดง่ายๆก็คือผู้หญิงจะแต่งงานก็อายุ500ปีจึงแต่งงานอันนั้นคือในยุคสมัยนั้นคนอายุขนาด 60,000 ปียังบอกว่าอายุนี้สั้นยังบอกว่าอายุนี้น้อยแต่ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าของเรานี้คนอายุเท่าไหร่อายุ100ปีเป็นเองทุกวันนี้ไม่ถึงเลยอย่างหลวงพ่อที่คนไม่ว่าอายุแค่56ปีแค่นั้นเองไม่ได้ยืนยาวเหมือนกับศาสดาอารักขะแต่ศาสดาอารักขะก็บอกว่าชีวิตของคนเรานี้นิดเดียวในขณะอายุ60,000ปียังบอกว่านิดเดียวศาสดาอารักขะได้อุปมาชีวิตของคนไว้ประการที่หนึ่งชีวิตของคนเรานั้นเหมือนกับหยาดน้ำค้างญาติโยมสาธุชนจะเคยเห็นน้ำค้างหรือว่าเราเรียกว่าหมอกที่อยู่บนปลายใบหญ้าปลายใบไม้น้ำค้างที่มันไม่ได้อยู่ตลอดวันอยู่แค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆสั้นขนาดไหนพอถูกแสงอาทิตย์อุทัยแค่นั้นแหละหมอกเหือดหายจางไปชีวิตของคนเราก็เหมือนกันไม่ต้องไปกล่าวถึงว่าในยุคคนอายุ 60,000 ปีแค่อายุ100ปีนี้ก็แค่จะจำกันได้อย่างหลวงพ่อที่คนนี้ก็ถ้าจะพูดก็คือเพิ่งจะเริ่มชีวิตก็ไปนะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยก็เหมือนกับอย่างน้ำค้างนิดเดียวช่วงเวลาเดี๋ยวก็หมดอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองอุปมาชีวิตของคนเรานั้นเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำเวลาฝนตกเวลาน้ำไหลมาจากที่สูงเวลาน้ำหลากมาจะมีต่อมน้ำมีฟองน้ำฟองน้ำหรือฟองน้ำไหลไปได้แค่ไม่ถึงระยะทางถึง1เมตรโดยซ้ำไปครั้งบางทีพอเกิดเป็นฟองขึ้นก็แตกก็เหมือนกันกับชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาช่วงประเดี๋ยวเท่านั้นก็แตกสลายไปบางคนเกิดขึ้นมาแค่ลืมอ่านขึ้นดูโลกหรือบางคนยังไม่เกิดได้ซ้ำไปอยู่ในท้องพ่อแล้วอยู่ในท้องแม่ก็ตายแล้วเองออกมาแต่ด้วยเจตนาหรือว่าด้วยความรังเกียจของผู้เป็นแม่ก็แล้วแต่ก็ทำให้คนนั้นแท้งออกมาตายหรือถ้าเกิดมาก็พอหน้ารักหน้าตั้งก็ตายแล้วหรือพอกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังเป็นหลักเป็นฐานกำลังเป็นที่พึ่งของครอบครัวก็ตายแล้วหรือถ้าผ่านพ้นไปก็อาจจะอายุเหมือนกับหลวงพ่อที่คนนี้ถ้า
50กว่าก็ตามเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรานั้นเหมือนกับฟองน้ำและอย่างหนึ่งที่ท่านอุปมาเหมือนกับฟองน้ำเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นมันอ่อนแอทำไมถึงบอกว่าอ่อนแอเพราะมันอาศัยปัจจัยหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นการอาศัยธาตุทั้ง4ที่ไม่สัมพันธ์กันก็ทำให้เราตายได้เดินไปสะดุดหกล้มลงหลุมลงสะดุดคอล้มลงไปบางครั้งก็ตายแล้วนี่น่าจะบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นอ่อนแอไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับอะไรอันนี้คือประการที่2ประการที่3อุปมาชีวิตเหมือนกับรอยตีบในน้ำเราจะเห็นว่าบางครั้งบางคนเห็นจะเอาไม้ก็ตามเอานิ้วมือก็ตามปลีกลงไปในน้ำแต่น้ำในโอ่งน้ำในตุ่มหรือว่าน้ำในแม่น้ำก็ตามตีบพอยกมือขึ้นเท่านั้นเองรอยนั้นก็ไม่ปรากฏก็เหมือนกับชีวิตของคนเราก็เหมือนกันแค่มาชั่วประเดี๋ยวตายแต่ละคนอื่นก็ไม่รู้จักคนอื่นก็จำไม่ได้นะแค่มาคล้ายๆว่าลักษณะว่าประหนึ่งว่าฝันมาอยู่กันร่วมกันประหนึ่งว่าฝันพอตายไปแล้วบางครั้งบางทีไม่เกินหนึ่งเดือนก็ลืมนะถ้าเป็นสามีภรรยากันทุกวันนี้พอเผาเสร็จพรุ่งนี้แต่งงานใหม่ก็มีลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าประมาณเหมือนกับรอยกีบรอยกีบในน้ำประการต่อมาประการที่สี่อุปมาชีวิตเหมือนกับลำธารไหลลงจากที่สูงหรือว่าแม่น้ำไหลลงจากภูเขามันจะพัดพาเอาสิ่งต่างๆที่มันจะพอพัดพามาได้ไม่ว่าจะเป็นขอนไม้ไม่ว่าจะเป็นกอไม้ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินก้อนทรายก็จะพัดลงมาจากภูเขานั้นอุปมาเหมือนกับชีวิตของคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนำพาเอาความตายติดตัวมาด้วยเราทุกคนนี้เอาความตายมาติดตัวติดตนเรามาเลยเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของความตายความเกิดก็คือรอวันตายไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นจุดประสงค์มีหนึ่งเดียวเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็คือรอวันตายส่วนที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นนั่นเป็นนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนายกเป็นอบต.เป็นครูเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นเศรษฐีเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นคือผลพลอยนะที่เกิดจากการเกิดของเราเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำหรือว่าสายน้ำที่มันไหลลงมาจากภูเขาพัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างลงมาจากภูเขานั้นต้องหมายความว่าความตายที่มันมากับความเกิดนั่นแหละเมื่อมันประสบเข้าเมื่อมันถึงคราวหรือวาระมันก็นำเราไปเพราะฉะนั้นตัวชีวิตของคนเรานี้อุปมาเหมือนกับลำธารไหลลงจากภูเขาประการที่ห้าชีวิตอุปมาเหมือนกับก้อนน้ำลายอุปมาเหมือนกับก้อนน้ำลายที่ญาติโยมจะถมทิ้งเมื่อไหร่ก็นะชีวิตของคนเราก็เหมือนกันจะแตกวันไหนไม่มีใครรู้จะตายวันไหนไม่มีใครรู้ญาติโยมพ่นน้ำลายออกจากปากชั่วประเดี๋ยวแค่นั้นมันก็พ่นจากปากลงไปความตายก็เหมือนกันหรือว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเป็นชีวิตที่เป็นอยู่ในชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเหมือนกับถมน้ำลายทิ้งประการที่หกชีวิตอบประมาเหมือนกับชิ้นเนื้อหน้าไฟญาติโยมจะเคยปิ้งย่างเนื้อย่างปลาย่างอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราย่างเนื้อโดยที่ไม่เอาเนื้อออกจากไฟพอไฟมันเผามันผ่านพอไฟมันลนเนื้อจนเนื้อนั้นหมดเชื้อหมดเชื้อก็คือหมดสิ่งต่างๆที่มันจะทำให้เป็นยางออกมาหมดแล้วในที่สุดมันก็ไม่ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้าไม่ตายในช่วงระยะช่วงระหว่างอยู่ไปเรื่อยๆจนหมดอายุก็เหมือนกันเนื้อมันไม่มีเชื้อ
มันก็ทำให้ไฟนั้นไหม้ก้อนเนื้อเป็นปุ๋ยเป็นผงไปหรือถ้าไม่ไหม้เวลาเราเอามากินมันก็ไม่อร่อยเนื้อนั้นก็ไม่อร่อยมันชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อหมดเชื้อที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่มันก็ทำให้เราตายก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งบางทีบางคนอายุยังไม่หมดแต่เชื้อก็คือวนหมดก็ทำให้ตายอายุไขยังมีอายุไขยังมีก็ทำให้ตายนะรางการสุดท้ายก็คือชีวิตโอปมาเหมือนกับโคที่จะถูกนำไปฆ่าโคที่จะถูกนำไปฆ่านั้นก็คือเมื่อนายเทพฆ่าจูงโคไปสู่หลักที่ฆ่าโคมันก้าวเท้าเดินยิ่งเดินเร็วความตายมันก็ยิ่งเข้ามาใกล้โคตอนนั้นโยมสิเกิดเห็นเขาเอาหัวไปขาเนาะสมัยก่อนหนึ่งเวลาจะเอ็นบุญเอาบุญนั่นเอาบุญนี่เป็นที่ลมหัวเนี่ยเดี๋ยวตัวเองสบายแน่เดี๋ยวอยู่เคียงหมดถึงแม้ว่าจะอยู่ที่เคียงอยู่ที่ลมท่าสัตว์ก็แล้วแต่คนตอนนั้นมันเดินช้าชีวิตมันก็อาจจะรอดแต่ถ้ามันที่เดินเร็วไปถึงลมท่าสัตว์เร็วเมื่อไหร่ชีวิตมันก็สั้นลงเพราะฉะนั้นชีวิตของเราญาติโยมสาธุชนญาติโยมที่นั่งอยู่นี่ท่านจะบอกว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่บางคนก็บอกว่า40 50 60 70ยิ่งอายุมากยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนกับโคที่มันกำลังเดินไปสู่หลักตะแลงแกงไปสู่โรงฆ่าสัตว์เพราะว่าอะไรเพราะชีวิตของเราสุดท้ายจุดหมายปลายทางก็คือความตายเพราะฉะนั้นยิ่งใครที่อายุมากบุคคลนั้นก็เป็นเหมือนกับหมายใกล้ฝั่งเป็นเหมือนกับหมายใกล้ฝั่งว่าเราจะอยู่ที่ใกล้สักกี่ปีแต่อยู่อีกสัก5ปี10ปีอันนี้บอกไม่ได้แต่ว่าชีวิตของเราเมื่ออายุมากขึ้นถึงหลัก6อาตมาไปแสดงที่ไหนก็บอกว่าเขาดาวเลยนับถอยหลังได้เลยว่าชีวิตของเรานั้นสั้นลงทุกวันการที่อาตมาได้กล่าวว่าในยุคพระพุทธเจ้าในยุคพุทธกาลชีวิตของคนเรานั้นอายุของคนเรานั้นมีประมาณ100ปีแต่ทุกวันนี้ไม่ถึงอายุไม่ถึง100ปีโดยส่วนมากที่อาตมาไปร่วมงานศพที่ตายตามวาระตามโอกาสเจ็บป่วยไข้ตายก็ประมาณ60กว่า70กว่ามี80บ้างก็น้อยทุกวันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงว่าคนที่มีอายุ90คนที่มีอายุรุ่น100ปีไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็นับหัวได้อย่างบ้านของเราจะมีพ่อ10ถึง10คนหรือเปล่าที่มีอายุเกิน90อาตมาเชื่อว่าน้อยเหลือเกินถ้าเกิน100นี่จะหายากเพราะฉะนั้นถ้าอายุ60บวกไปเลยบอกว่า10ปีหรือ15ปีแล้ว10ปี15ปีนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะยาวนานแค่ยงสาวที่ชนแป๊บเดียวในปี2563เลยจะหมดปีจะหมดเดือนแล้วนับตามจันทรคติก็อีก 2-3 วันก็หมดเดือน11แล้วแต่ถ้านับตามปฏิทินสามก่อนก่อนเดือนตุลาคมเดือน10ก็ครึ่งเดือนแล้วนี่อีก 2-3 วันนี้ก็ถึงครึ่งเดือนแล้วเฮ้ยปีหนึ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวท่านจะบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นน้อยมากสั้นมากอันนี้คือประการที่หนึ่งชีวิตของคนเราน้อยเพราะดำรงอยู่ได้ชั่วขณะความหมายประการที่สองก็คือชีวิตเป็นของน้อยเพราะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยคุณค่าเพียงเล็กน้อยก็เริ่มจากว่าชีวิตของเรานั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ประกอบขึ้นมาหรือว่าชีวิตของเรานั้นเกี่ยวเนื่องกับหลายสิ่งหลายอย่างนั่นก็คือหนึ่งชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวเนื่องด้วยลมหายใจลมหายใจเข้าออกถ้าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายบางครั้งบางคนเป็นโรคระบบทางเดินหายใจสมัยก่อนวิทยาการทางแพทย์หรือว่าส
สาธารณสุขของเรายังไม่ทั่วไปถึงก็ทำให้คนตายได้ทุกวันนี้หมอก็เจาะคอหายใจทางคอก็ดีเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเกี่ยวเนื่องกับลมหายใจเข้าออกประการที่สองชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวเนื่องด้วยฤดูกาลฤดูกาลสภาพดินฟ้าอากาศถ้าดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยก็ทำให้เราล้มป่วยได้ทำให้เราล้มหายตายจากกันไปได้เจ็บแค่ไหนป่วยแล้วรักษาไม่หายก็ตายได้ฤดูกาลนี้ก็สำคัญมีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราประการที่สามชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวเนื่องด้วยมหาภูตหรือเราเรียกว่ามหาภูตรูปมหาภูตรูปนั้นก็คือชีวิตของคนเรานั้นประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันเข้าในร่างกายของเรานี้มีองค์ประกอบคือดินน้ำไฟลมถ้าตัวใดตัวหนึ่งที่การความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยือนทันทีถ้าตัวใดตัวหนึ่งเกินภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากำเริบก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราป่วยถ้าตัวร้อนเหมือนกับไฟเหมือนกับเราเป็นนั่งผิงไฟนั่นคือธาตุไฟมันแรงแต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุตัวเย็นนั่นแหละคือธาตุน้ำมันแรงถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยตัวแข็งพยายามไปเลี่ยงตัวไม่ได้ตัวแข็งนั่นคือธาตุเย็นมันแรงธาตุเย็นมันเริ่มเฮ้ยถ้าไม่สมดุลกันก็ทำให้ชีวิตของเราแตกสลายได้ทำให้เราตายได้อันนี้คือชีวิตของคนเราเกี่ยวเนื่องกับภูตรูปประการที่สี่ชีวิตของคนเราเกี่ยวเนื่องด้วยอาหารถ้าเราไม่กินอาหารอยู่ได้ไม่เกินกี่วันทานแค่ก็บอกประมาณ15วันนะไม่กินอาหารเพราะฉะนั้นอาหารนี่ก็สำคัญเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเกิดทุกข์ที่กับใครคือข้าวยากหมากแพงสมัยก่อนสมัยโบราณจะทำให้คนอดตายทำให้คนไม่มีอาหารก็อดตายหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้บางประเทศก็ตายเพราะการอดอาหารเยอะบางประเทศที่เขามีความมีสงครามมีข้าวยากหมากแพงเนี่ยก็ทำให้ตายด้วยการอดอาหารเพราะชีวิตของเราที่เวลาหิวก็ต้องไปหามาให้มันกินถ้ากินไม่ได้มันก็กระวนกระวายโอซันของข้อมก็เลยถามแม่ของพ่อใหญ่น้องแต่ย้อนข้อมหิวเลยข้อมก็เลยถามแม่ตรงเขาน้อยอยู่ปัญญาบอกว่าสิบวันอิ่มแต่เรากินก็แทนของคนไร้ย้อนกินก็แทนนิดเดียวความหิวมันเทไปหนามืดคือที่เขาได้ยินแต่ว่าเราแตกอยู่นี่แตกไปไหนอ้างเหรอถ้าเราย่อมย่อมย่อมเอสอนุสาวรีย์เจดีไว้ย่อมย่อมคนถามแม่น้องเรื่อยๆทุกอันนี้คือปฏิวัติอะไรเราปฏิวัติไปบอกพระเจ้านะนี่คือเมื่อหิวมากๆเมื่อหิวมากๆบางครั้งบางทีพวกนี้ยังกินไปกินกันในคนของไปนอนความหิวบางเผ่าบางนั่นก็ฆ่ากันกินอาลูกฆ่าเข้าจะต้องกินนอนความหิวความหิวก็คือความทุกข์ทางหาที่มันเกิดขึ้นประการต่อมาชีวิตของคนเรานั้นเนื่องด้วยไฟธาตุอันนี้มีไฟธาตุนี่ก็อันเดียวกันกับธาตุไฟธาตุไฟที่มันประกอบในภูตรูปนั่นแหละแต่ไฟธาตุตัวนี้ก็คือเป็นไฟธาตุที่เป็นลักษณะไฟที่มันมาย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปถ้าเกิดว่าไฟธาตุตัวนี้มันที่คนพิการกินอาหารเข้าไปไม่ย่อยตายแล้วเนี่ยต่อไปผ่านบนต้องงานถ้าภาษาแพทย์ก็บอกว่าเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มันหลั่งออกมาในกระเพาะมาย่อยอาหารแต่ในธรรมะองค์พระเดชสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าไฟธาตุที่มาย่อยอาหารเมื่อเรากินอาหารเข้าไปแล้วกินไม่ย่อยก็ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราเกี่ยวเนื่องกับไฟธาตุแล้วก็สุดท้ายก็ชีวิตของเรานั้นเนื่องด้วยดวงวิญญาณถ้าวิญญาณไม่อาศัยถ้าร่างกายนี้อาศัยไม่ได้
วิญญาณมันก็ไม่อยู่เหมือนกับร่างกายของเราถ้าจะว่าก็คือเชื้อเพลิงแล้วยังมีอยู่ก็คืออายุยังไม่หมดอายุไม่หมดอายุของท่านไม่หมดแต่ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช้ไม่ได้แล้วเมื่อใช้ไม่ได้วิญญาณวิญญาณก็ไม่อาศัยวิญญาณก็ออกไปเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาส่งสการหลวงปู่นิพนธ์หลวงพ่อนิพนธ์นี้ก็เอาหลวงพ่อนิพนธ์นั่นแหละมาเป็นแบบเป็นอย่างมาเป็นคติเตือนใจอย่างเช่นอารักขาศาสดาท่านได้บอกว่าผู้มีปัญญาบุคคลพึงรู้ด้วยปัญญาพึงทำกุศลพึงระลึกพรหมจรรย์ก็คือมันบำเพ็ญกุศลเพราะรู้ว่าชีวิตของเรานี้เดียวอย่าไปหลงระเริงอยู่ในการนั่งเล่นอย่าไปหลงระเริงอยู่ในการมัวเมาในการนั่งเล่นต่างๆให้หมั่นทำบุญกุศลให้หมั่นเร่งผลฝ่ายให้ทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมทำสิ่งที่ดีๆไว้ให้กับสังคมให้เขาได้ระลึกนึกถึงให้เขาได้กล่าวถามถึงให้เขาได้บ่นถึงว่าให้เขาได้เมื่อเราไม่อยู่ให้เขาได้กล่าวว่านึกถึงคนโน้นนึกถึงวันนี้ว่าน่าได้ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ไว้กับสังคมไว้กับชุมชนเราให้สังคมชุมชนเราได้มีความดุลดีดีมีความสะดวกสบายให้จะไปดีดีก็ให้เราเรื่องนึกถึงเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามางานอย่างนี้มาส่งสัญญาณหลวงพ่อที่บนก็น้อมนำเอาหลวงพ่อที่บนนั่นแหละมาเป็นคติสอนใจเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งเราก็จะไปแบบหลวงพ่อที่คนนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ตมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอีกนิดนาตะตะคุณดีนะด้วยอานิสงส์ผลบุญทักษิณาลุปทานกิจที่คณะเจ้าภาพโดยการนำของท่านพระครูสังฆรัตน์มนตรีอำเภอรัตนโยเจ้าวาดวัดพระรีดงเป็นต้นได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วในคณะสงฆ์ในหมู่สงฆ์จงเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของหลวงพ่อนิพนธ์เมธีโนได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันเป็นที่มุ่งหวังได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพทุกท่านซึ่งวันนี้สี่ท่านปลัดสุรชาติคุณพลแสงกวีสุขปลัดอำเภอที่บุญบังสาหารเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญที่สิ้นในประการใดถ้าไปเรียนนอกประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงตัดสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธนครชัยคืออายุวันนะสุขะพันละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงมีสติมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัปปัจจีวิตกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้